ที่อำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิมีคุณตาวัย88ปีไปจุดไฟเผาใบอ้อยปรากฏว่าแน่นอนฮะเกิดสำลักควันออกมาจากจุดที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ทันถูกไฟคลอกเสียชีวิตแบบสลดเลยท่านผู้ชมฮะนี่นะครับเมื่อตอนอ5โมงเย็นของเมื่อวานนี้ตำรวจโรงพักบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิรับแจ้งแล้วก็ไปตรวจสอบบอกว่าตอนแรกบอกว่ามีเหตุไฟเนี่ยไม่ป่าอ้อยและก็มีคนถูกไฟคลอกอยู่ข้างใน เหตุเกิดที่บริเวณหมู่บ้านหินลาดอยู่ที่ตำบสลสามสวนนะครับบ้านแท่นที่ว่านี้ในที่เกิดเหตุไปเจอเนี่ยไฟกําลังลุกลามเป็นวงกว้างเจ้าที่ก็ใช้รถดับเพลิงนะฮะเดี๋ยวฉีดน้ําประมาณหนึ่งชั่วโมงก็สามารถควบคุมไฟเอาไว้ได้และก็ไปพบร่างของผู้เสียชีวิตชื่อว่านายผ่านเยี่ยมชัยภูมิอายุท่านเนี่ย88ปีเป็นเจ้าของไร่อ้อยที่ว่านี้สภาพในถูกไฟไหม้ทั่วร่างไม่เกรียมเลยแม้แต่เสื้อผ้าก็ถูกไฟไหม้สอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุก,การณ์ บอกว่าก่อนเกิดเหตุได้มีคนงานไปตัดอ้อยโอ้โหตอนนี้อ้อยราคาดีมากนะนี่นะครับมีคนงานไปตัดอ้อยในพื้นที่ของผู้เสียชีวิตจนกระทั่งเสร็จนะฮะแล้วก็คุณตาเองเนี่ยได้ไปเผาใบอ้อยฮะได้ไปเผาใบอ้อยซึ่งแน่นอนฮะอายุเนี่ยแปปปีนะครับเวลาไฟมันกระพือโหมมาเนี่ยโหมใบอ้อยมาเนี่ยควันมันก็คลุ้งนะฮะสำลักควันเนี่ยเดินออกมาไม่ทันฮะถูกไฟคลอกคุณตาเนี่ยเสียชีวิตในไร่อ้อยของตัวเองเลย นะฮะเป็นภาพเป็นเหตุการณ์ที่สลดมากครับอพอพูดถึงเรื่องของเผาอ้อยเผาหญ้าเผาป่าอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเกิดกลุ่มควันฟุ้งไปหมดเลยนะคะคโดยเฉพาะหญ้าข้างทางเราเคยเจอขับขับรถไปอยู่อควันอะไรมันเต็มท้องถนนไปหมดเลยนะคะท่านผู้ชมคะเกิดเหตุจนได้ที่ลำปางใครก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเผาหญ้าข้างทางปรากฏว่ากลุ่มควันมันกระทบกับเส้นทางการจราจรนะคะ คนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์นี่หนักสุดเลยเพราะว่าทั้งไอทั้งแสบตาได้ดูนี่นะคะโอ้โหเนี่ยแล้วมันเป็นควันฟุ้งไปหมดแถมไฟก็ยังดับไม่ได้ด้วยอะคะ่ะเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงมาถึงสองคันเข้าไประง,งับเหตุไฟไหม้ที่ว่านี้อยู่ริมถนนสายลำปางตากขาล่องใกล้กับสะพานลอยบริเวณหลักกิโลเมตรยักษ์ตำบลชมพูอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง คือมีคนไปแจ้งอะค่ะบอกว,ว่ากลุ่มควันอะไรเนี่ยมันคลุ้งเต็มไปหมดเลยที่มอเตอร์ไซค์ขับรถไปมองไม่ค่อยจะเห็นท้ายที่สุดเจอแล้วค่ะต้นตอน,นี่เป็นแบบนี้นะคะหลังจากที่ไฟไหม้ย่านะคะบริเวณเกาะกลางถนนเนี่ยแล้วมันลุกลามอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ระงับเหตุได้ทันท่วงทีค่ะ คาดว่าน่าจะเป็นคนมือบอลแม่ใครก็ไม่รู้มาสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายแบบนี้บนท้องถนนนะคะแล้วยิ่งตอนนี้ลำปางมีปัญหาเรื่องของค่าฝุ่นควันอยู่ด้วยนะคะค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยนะ PM 2.5มันเริ่มสูงขึ้นแล้วด้วยนะคะอากาศก็แห้งอีกมาเผากันแบบนี้ยิ่งซ้ำเติมเข้าไปใหญ่เดี๋ยวต้องตามจับให้ได้ค่ะครับ